หน่อยแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดิฉันพยายามสแกนดูข่าวต่างประเทศเนี่ยไม่มีข่าวไหนร้อนไปกว่ากรณีที่สหรัฐไม่ต่อวีซ่าให้กับนักการทูตของรัสเซียแล้วนะครับก็คือเรื่องของประเด็นจะกลายเป็นสงครามทางการทูตต้องบอกแบบนี้นะฮะกำลังเป็นเรื่องที่ร้อนแรงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับใช่ค่ะหลังจากที่ทางด้านอนาโตลีอันโตนอฟเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหรัฐนั้นเนี่ยออกมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนบอกว่าจะมีนักการทูตของรัสเซียเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย54 คนจะต้องเดินทางกลับรัสเซียภายในเดือนมิถุนายนโดยจะแบ่งเป็น2 ล็อตแรกเนี่ย27 คนก็จะต้องออกเดินทางจากเรียกว่าให้ออกเดินทางกลับจากสหรัฐเนี่ยภายในวันที่31 มกราคมก็คือเดือนหน้าภายในเดือนหน้าเนี่ยนะครับต้องเดือนหน้าใช่ก็ต้องแล้วเสร็จต้องจบคือนักการทูตคนหนึ่งเนี่ยต้องมีครอบครัวคือไม่ได้ส่วนใหญ่นักการทูตเราไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้ไปอยู่กันแค่5 วัน 10 วันนะครับถ้าไปอยู่5 วัน 10 วันเนี่ยไปคนเดียวได้แต่ส่วนใหญ่เขาไปอยู่ในวาระคือ3 ปี 4 ปีดังนั้นเนี่ยก็จะมีครอบครัวนะครับมีภรรยามีลูกบางทีมีพ่อมีแม่ไปด้วยเนี่ยนะครับเป็นครอบครัวใหญ่ก็มีดังนั้นเนี่ย27 คนบวกด้วยครอบครัวเนี่ยเราคิดดูสิก็น่าจะมีราวๆเฉียด100 คนในล็อตแรกที่จะต้องเดินทางกลับเนี่ยเพราะว่าสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยไม่ต่อวีซ่าให้คือถ้าสมมติว่าวีซ่ายังไม่หมดอายุเนี่ยก็โอเคอยู่จนวีซ่าหมดอายุถูกไหมแต่ล็อตนี้ที่เขาบอกว่า54 คนบวกลบครอบครัวเนี่ยนะคะ54 คนนี้เนี่ยพี่ถาบอกแล้วแบ่งเป็น2ล็อตแรกก็คือ30 มกราคมแล้วก็ล็อตที่2เนี่ยมิถุนายนซึ่ง54 คนนี้เนี่ยก็คือคนที่วีซ่ากำลังจะหมดอายุในปีหน้าสหรัฐไม่ต่อวีซ่าให้คือจริงๆเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะที่บอกไม่ใช่เรื่องใหม่เนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่าเรื่องราวทางการทูตสงครามทางการทูตเนี่ยมันเกิดขึ้นต่อเนื่องมาถ้าย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่ปี 2561 สงครามการทูตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยรัสเซียเนี่ยมีปัญหากับอังกฤษหลังจากที่เขาเรียกกันว่าสายลับ2หน้านะครับที่เป็นเคยเป็นอดีตสายลับของรัสเซียแล้วก็ปรากฏว่าแปรพักนะครับไปอยู่กับ MI6 นะครับเป็นสายลับของอังกฤษไปทำงานให้เป็นสายลับให้กับอังกฤษเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่านายคนนี้เนี่ยนะครับพร้อมด้วยลูกสาวเนี่ยก็ถูกวางยานะครับพอถูกวางยาปุ๊บเนี่ยทางการอังกฤษก็บอกว่าเอ๊ะน่าจะเป็นผลจากการกระทำของทางด้านรัสเซียนะครับเพราะว่าเป็นสายลับแปรพักนี่ไงนะครับก็เอาไว้ไม่ได้นะครับก็มีการสืบสาวราวเรื่องกันไปแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้ข้อยุติว่าตกลงแล้วเนี่ยใครเป็นผู้ลงมือกระทำแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอังกฤษนั้นเนี่ยก็มีการขับไล่นักการทูตของรัสเซียเป็นการตอบโต้จากเหตุการณ์ตรงนั้นแล้วหลังจากนั้นปรากฏว่าก็มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มีการตอบโต้ทางการทูตกันเนี่ยในหลายประเทศในสหภาพยุโรปเนี่ยก็มีปัญหากับรัสเซียหลายประเทศเรื่องนั้นรวมถึงเรื่องของกรณีที่บอกว่าเอาละมีเรื่องของการตอบโต้ทางการทูตที่ทางด้านรัสเซียอาจจะเข้าไปผนวกเรื่องของไครเมียเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียก็มีการตอบโต้สงครามทางการทูตแบบนี้มาหลายครั้งหลายคราแต่ว่ากับสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็คือเกิดขึ้นมาจากก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นว่าสหรัฐเนี่ยมักจะออกมาตรการในการคว่ำบาตรรัสเซียในหลายๆเรื่องหลายประเด็นเรื่องของการผลิตอาวุธบ้างเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องของการแทรกแซงกิจการภายในโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางด้านประเทศแถบยุโรปตะวันออกนะครับซึ่งเป็นบรรดากลุ่มสมาชิกของนาโต้เนี่ยสหรัฐอเมริกาก็จะมีปฏิกิริยากับเรื่องพวกนี้ปัญหาประเด็นหลักเนี่ยน้องหมิวคุณผู้ชมก็คือว่าพอมันมีปัญหาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยรัสเซียเนี่ยเขามาออกข้อกำหนดอยู่ข้อหนึ่งก็คือว่าห้ามสถานทูตของสหรัฐอเมริกาในกรุงมอสโกเนี่ยจ้างคนทำงานจ้างเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนรัสเซียและเป็นชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนสหรัฐอเมริกายกเว้นเอาไว้คือตำแหน่งรักษาความปลอดภัยก็คือเอาพูดกันง่ายๆอ่ะไอ้รปภ.ที่จะเข้าออกสถานทูตอ่ะใช้คนพื้นเมืองได้ใช้คนรัสเซียทำงานได้แต่ว่าตำแหน่งอื่นที่อยู่ในสถานทูตสหรัฐไม่ได้เลยคืออย่างสมมุติว่าสหรัฐมาตั้งสถานทูตไม่ต้องสมมุติมันก็เป็นจริงสหรัฐตั้งสถานทูตในประเทศไทยเนี่ยเจ้าหน้าที่สถานทูตในสหรัฐในประเทศไทยเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยและส่วนใหญ่ด้วยเนี่ยจะเป็นเจ้าหน้าที่คนไทย ที่เข้าไปทำงานอยู่ในนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ที่สำคัญระดับสูงเท่านั้นแหละที่มาจากอเมริกาแต่เจ้าหน้าที่ที่เป็นพนักงานเป็นอะไรต่างๆเนี่ยธุรการอะไรต่างๆคือจะเป็นคนไทยใช่คือเขาไม่ต้องขนมาจากสหรัฐอเมริกานะครับก็จะเป็นคนไทยพวกงานเอกสารต่างๆนะคือเป็นที่เป็นเจ้าหน้าที่ปกติอ่ะก็เช่นสมมุติว่าเวลาจะรับต่อวีซ่าแบบเนี้ยคนที่จะมารับไม่จำเป็นต้องเอาเจ้าหน้าที่จากสหรัฐมานี่แต่คนเซ็นน่ะเป็นคนสหรัฐแต่คนที่จะต้องรับเอกสารทำเอกสารการต่อวีซ่าการต่อหนังสือเดินทางไม่เห็นจำเป็นต้องเอาคนอเมริกันมาทำอยู่ในสถานทูตนั้นๆใช่ไหมฮะใช่ก็ใช้คนในประเทศรัสเซียก็ไปออกข้อกำหนดว่าเอาล่ะถ้าสถานทูตอเมริกาเนี่ยห้ามจ้างงานคนรัสเซียห้ามจ้างงานคนชาติอื่นอเมริกาต้องใช้คนอเมริกันเท่านั้นดังนั้นเนี่ยพอออกข้อกำหนดเนี้ยปรากฏว่าสถานทูตอเมริกันในกรุงมอสโกเนี่ยก็เลยต้องเสียเจ้าหน้าที่ไปเนี่ยเราเขาบอกว่าเกือบ200 คนเยอะนะก็คือต้องเลิกจ้างต้องเลิกจ้างเพราะต้องทำตามข้อกำหนดและข้อบังคับกฎหมายของรัสเซียก็ต้องเลิกจ้างคนรัสเซียเลิกจ้างคนชาติอื่นที่ไม่ใช่คนอเมริกันก็มันเยอะพอมันเยอะปุ๊บเนี่ยอเมริกันจะเอาคนของตัวเองเนี่ยมาที่สถานทูตอเมริกันที่กรุงมอสโกก็ไม่ได้เพราะก็ถูกรัสเซียเนี่ยจำกัดอีกเรื่องวีซ่าอีกว่าจะออกวีซ่าเนี่ยให้เจ้าหน้าที่สถานทูตมากน้อยขนาดไหนมันก็เลยเกิดกลายเป็นประเด็นสหรัฐก็บอกว่างั้นก็เอาบ้างในเมื่อรัสเซียเนี่ยลดบทบาทหรือว่าลดเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐโดยทางอ้อมสหรัฐก็เลยลดบ้างลดก็โดยการบอกว่างั้นก็ไม่ต่อวีซ่าให้กับเจ้าหน้าที่สถานทูตของรัสเซียซะนะครับก็เลยเป็นเหตุให้ว่ารัสเซียเองเนี่ยก็เวลาส่งเจ้าหน้าที่ทูตไปอยู่ไม่รู้ละอาจจะไปอยู่กันสัก100 กว่าคนทั้งหมดทุกเจ้าหน้าที่ทั้งหมดตอนนี้ก็อาจจะเหลือน้อยละนะฮะอาจจะเหลือน้อยละก็จะไม่ต่อวีซ่าให้ซึ่งสหรัฐเขาก็อ้างว่าก็เป็นสิทธิ์ของเขาก็ยื่นขอหนังสือเดินทางแล้วสหรัฐไม่ต่ออายุให้ก็เป็นสิทธิ์ของสหรัฐใช่นะฮะโอ้โหคือจริงๆประเด็นเรื่องของการทูตเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชมหลายคนก็คงจะรู้นะคะว่าการใช้การทูตเนี่ยมันมีความสัมพันธ์คล้ายๆกับบู๊กับบุญเนาะบุญเนี่ยก็เหมือนกับการใช้การทูตมาคุยกันแต่พอมันมีปัญหาเรื่องการทูตแบบนี้เนี่ยหลายคนก็เลยจับจ้องว่าเฮ้ยมันจะมีความรุนแรงหลังจากนี้หรือเปล่าเพราะว่าไม่ใช่ว่ารัสเซียเขาจะอยู่เฉยๆไงรัสเซียก็ไม่ยอมรัสเซียก็เรียกทูตให้ทูตสหรัฐที่อยู่ในรัสเซียเนี่ยกลับไปเหมือนกันไงใช่ครับก็ล่าสุดนั้นเนี่ยนะครับกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียก็มีการออกเผยแพร่แถลงการเมื่อวันที่1 ธันวาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมบอกว่าตอนนี้เนี่ยนักการทูตของสหรัฐอเมริกาคนใดก็ตามที่ทำงานครบ3 ปีนะครับก็จะต้องให้เดินทางกลับประเทศเนี่ยภายในสิ้นเดือนมกราคมนั่นเป็นล็อตแรกและล็อตที่2ก็ภายในวันที่1 กรกฎาคมเอาง่ายๆเนี่ยก็คือในช่วงเวลาเดียวกันกับที่สหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยอนุญาตให้นักการทูตรัสเซียเนี่ยที่วีซ่าหมดเนี่ยเดินทางนั่นแหละเดินทางกับรัสเซียได้นะก็เป็นช่วงเดียวกับที่รัสเซียก็ช่วงเดียวกันเลยอนุญาตให้นักการทูตที่ทำงานเกิน3 ปีเชิญกลับประเทศคุณไปเชิญกลับก็คือหมายความว่านั่นก็แสดงว่าหมายความว่ารัสเซียนั้นเนี่ยออกวีซ่าทางการทูตเนี่ยให้กับนักการทูตสหรัฐอเมริกาเนี่ยแค่3 ปีแค่3 ปีและตอนนี้ก็ให้กลับซะคือไม่ต่อให้เหมือนการออกสรุปง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้านคือไม่ต่อวีซ่าการทูตเนี่ยให้กับนักการทูตอเมริกาเหมือนกันคนที่ครบ3 ปีแบบนี้ก็ไม่มีทูตทำงานในแต่ละประเทศดิคะคือทูตมีไงเอกอัครราชทูตหรือว่าทูตานุทูตที่เป็นตำแหน่งใหญ่อะอุปทูตเนี่ยมีแต่เจ้าหน้าที่ไม่มีไงแล้วมันก็จะมีปัญหาตามมาไงพอไม่มีเจ้าหน้าที่ทำงานก็ถูกต้องอย่างที่สถานทูตอเมริกันที่กรุงมอสโกก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการประกาศเนี่ยเงื่อนไขในการที่จะไปต่อวีซ่านะครับให้กับคนที่จะไปต่อวีซ่าที่สถานทูตเหมือนกันว่าจะต้องจองคิวล่วงหน้าเท่าไหร่อะไรยังไงเพราะว่าเขาบอกว่ามีข้อจำกัดเนื่องจากว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการได้เพียงพอตามจำนวนคนที่ต้องการดังนั้นจะต้องเรียกว่าบุ๊กเนี่ยหรือว่าจองสิทธิ์ในการต่อวีซ่าล่วงหน้ากันนานเลยทีเดียวนะครับเพราะไม่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการนี่ก็เหมือนกันสมมุติว่าถ้าไม่มีการต่อวีซ่าแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วจะเหลือเจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานในสถานทูตกี่มากน้อยแต่ไม่ใช่ไม่มีทางออกนะเพราะว่าทางด้านในส่วนของ ทางด้านรัสเซียเนี่ยนะครับโดยเซอร์เกย์ลาโรฟเนี่ยนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเนี่ยเขาก็บอกว่านี่ก็เป็นมาตรการที่จะเป็นการตอบโต้สหรัฐอเมริกาจากกรณีที่มีมาตรการเช่นเดียวกันแบบนี้กับทางด้านรัสเซียเขาก็บอกมีในแถลงการเนี่ยก็มีการทิ้งเอาไว้นิดนึงเนี่ยก็บอกว่ามันสามารถที่จะแก้ไขได้หากว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกันนี้เนี่ยสามารถที่จะเจรจาตกลงกันได้นั่นหมายความว่าทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียนั้นยังเปิดช่องเอาไว้ให้มีโอกาสพูดคุยเรื่องนี้กันได้ตกลงกันได้นะครับซึ่งถามว่าแล้วข้อตกลงนั้นจะออกมาในรูปแบบไหนไอ้นี่แหละสิ่งที่น่าสนใจก็อาจจะต้องมาคุยกันระหว่างทางด้านสหรัฐแล้วก็รัสเซียนะครับว่าเอาล่ะเราจะจำกัดจำนวนทูตระหว่างกันเนี่ยเท่าไหร่พร้อมกับเจ้าหน้าที่เท่าไหร่นั่นคือทางออกเพราะที่ผ่านมาเนี่ยต่างคนต่างอ้างว่าสถานทูตของตัวเองใหญ่แล้วก็ส่งคนไปอยู่เยอะไปอยู่เยอะเพื่ออะไรบางคนไปเนี่ยคือแน่นอนครับไปเป็นเพื่อไปเป็นสายลับไปสอดแนมไปเก็บข้อมูลนะครับไปลงเพื่อลงพื้นที่ต่างๆเวลาเราเห็นว่าเอาไม่ต้องอะไรหรอกคุณผู้ชมบ้านเราเนี่ยเห็นไหมฮะหลายครั้งหลายคราเราจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่จากสถานทูตอย่างล่าสุดเนี่ยจากสถานทูตแถวยุโรปตะวันออกหลายๆคนก็ไปโผล่อยู่ที่ศูนย์ทนายความสิทธิเพื่อมนุษยชนหลายๆคนไปโผล่ที่พรรคเพื่อไทยเห็นไหมฮะซึ่งคนเหล่านี้นี่คือเจ้าหน้าที่สถานทูตเจ้าหน้าที่สถานทูตไปอยู่ก็แบ่งกันทำงานลงพื้นที่ไปดูโน่นดูนี่ไปดูเนี่ยเขาไม่ดูเฉยๆหรอกไปเก็บข้อมูลไปไหนรายงานไปยังประเทศต้นสังกัดต้นทางของตัวเองเหมือนกันนะสหรัฐเอาคนไปอยู่ในสถานทูตที่สหรัฐอเมริกาไม่ได้นั่งทำงานอยู่ในสถานทูตอย่างเดียวหรอกครับก็จะต้องออกไปเก็บข้อมูลคือบางคนก็อาจจะไปในรูปแบบ NGO ก็มีไงถูกต้องนะครับก็จะทำแบบนี้ทำงานแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเมื่อทำงานแบบนี้เนี่ยมันก็เลยต้องมานั่งคุยกันไงว่าเฮ้ยตกลงแล้ววันนี้เนี่ยรัสเซียเขาอาจจะสืบทราบก็ได้ว่าเอ๊ะมีเจ้าหน้าที่สถานทูตอเมริกันเนี่ยอยู่ในรัสเซียเนี่ยเยอะเกินจำเป็นแล้วนะก็ต้องตัดออกไปเช่นกันสหรัฐเองก็ไม่ไว้ใจก่อนหน้านี้ตอนสมัยโดนัลด์ทรัมป์จำได้ไหมที่เคยมีประเด็นที่บอกว่าสหรัฐเนี่ยคิดว่ารัสเซียน่าจะเข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งด้วยการส่งสายลับเข้ามาแล้วก็เข้ามาโจมตีทางไซเบอร์นี่ไงเขาก็จะเป็นแบบนี้กันมาโดยตลอดจริงๆเนี่ยเรื่องปัญหาสงครามทางการทูตเนี่ยปูตินกับทางด้านโจไบเดนเนี่ยเขาเพิ่งคุยกันไปนะน้องหมิวคือมันเป็นการพูดคุยกันแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้มีมติออกมาอย่างเป็นทางการนะคะเพราะว่าทางปูตินกับโจไบเดนเองเนี่ยก็พยายามที่จะหาทางออกให้ได้ว่าความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศเนี่ยมันจะออกมาในลักษณะแบบไหนครับคือตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนนะเขาคุยกันที่กรุงเจนีวาใช่ไหมที่สวิตเซอร์แลนด์เพื่อที่จะหาข้อตกลงเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็ห่วงว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้เนี่ยอนาคตเนี่ยนะครับปัญหาเรื่องของสงครามทางการทูตเนี่ยยิ่งจะมีปัญหามากไปนะครับแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยถ้ามันไม่มีเรียกว่าทูตของแต่ละประเทศเนี่ยไปอยู่ในประเทศอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรกันเนี่ยที่จะเข้าไปเจรจาพูดคุยในเบื้องต้นเนี่ยมันจะไม่มีไงมันก็จะเกิดปัญหาก็คือเรียกว่าตุ้มเขาใส่กันได้เลยใช่แล้วก็การพูดคุยระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแล้วก็โจไบเดนเนี่ยนะคะจริงๆต้องบอกว่าเป็นการพูดคุยที่นักวิเคราะห์ก็มองว่าเป็นการเจอกันในยุคที่ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเนี่ยใช้คำว่าจุดตกต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ก็ว่าได้นะถ้าไม่รวมในสมัยสหภาพโซเวียตนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยจับจ้องว่าเฮ้ยถ้าคุยกันแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะตกลงกันได้แล้วยังมีการตอบโต้ทางการทูตต่อไปแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าจริงๆประเด็นเรื่องของการตอบโต้ทางการทูตเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่รัสเซียแล้วก็สหรัฐเพราะว่าตอนนี้หลายประเทศทั่วโลกก็เริ่มใช้มาตรการนี้กันเยอะใช่นะคะคือมาตรการตอบโต้ทางการทูตเนี่ยโดยเฉพาะกับรัสเซียเนี่ยนะฮะก็มีหลายประเทศในแถบยุโรปเนี่ยพออเมริกาทำเนี่ยก็จะทำบ้างนะครับหลายกรณีหลายประเทศนะครับก็มีลักษณะแบบนี้รวมถึงบางประเทศนะครับระหว่างทางด้านยุโรปกับทางด้านจีนก็มีนะครับทางด้านก่อนหน้านี้ฝรั่งเศสเห็นไหมฮะกับทางด้านออสเตรเลียกับทางด้านสหรัฐอเมริกาเองก็ใช้มาตรการกับอังกฤษเนี่ยก็ใช้มาตรการทางการทูตกันทั้งหมดนะครับในการที่จะกดดันทางการทูตคือเรียกทูตหรือว่าล่าสุดนั้นทางจีนกับทางด้านลิทัวเนียนะครับที่ไปลด นะครับสถานะความสำคัญของเอกอัครราชทูตเหลือแค่อุปทูตรักษาการจากกรณีที่ลิทัวเนียนั้นเนี่ยนะครับไปให้ไต้หวันเนี่ยไปตั้งสำนักงานผู้แทนไต้หวันที่ลิทัวเนียนี่ดังนั้นเนี่ยวันนี้หลายคนเขาก็ห่วงเรื่องสงครามทางการทูตเนี่ยนะครับว่าสงครามทางการทูตเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามเย็นนะฮะมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามเย็นรอบใหม่เพราะว่าสงครามเย็นนั้นก็คือว่าเป็นสงครามที่ไม่ได้ใช้อาวุธเข้าห้ำหั่นกันแต่สงครามที่เรียกว่าไปแบ่งพรรคแบ่งพวกแยกพวกกันแล้วก็ไม่คุยไม่เจรจากันกดดันทางการทูตกันแล้วก็ใช้วิธีคว่ำบาตรกันไปคว่ำบาตรกันมาดังนั้นนี่แหละเขาก็หวั่นว่ามันจะเป็นเรื่องของจุดเริ่มต้นสงครามเย็นดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ที่เราต้องเอามาคุยกันเนี่ยคุณผู้ชมเราจะเห็นได้ว่าเวลานี้เนี่ยสหรัฐอเมริกากับรัสเซียนั้นเนี่ยเริ่มมีปัญหาแบบนี้หนักข้อขึ้นดังนั้นจะต้องตามดูกันต่อเนี่ยครับว่าหลังจากนี้เนี่ยปัญหานี้จะถูกคลี่คลายหรือไม่เพราะว่าทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียนั้นเปิดช่องเอาไว้แต่ว่าทางด้านสหรัฐนั้นจะมีการเจรจาแล้วหาข้อยุติหาข้อตกลงกับรัสเซียอย่างไรนะครับดังนั้นนี่ก็เอามาฝากกันว่าเป็นประเด็นร้อนที่เราจะต้องตามกันแบบใกล้ชิดนะครับเรื่องนี้ใช่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าอีกหนึ่งประเด็นร้อนก็คือความเคลื่อนไหวของสหรัฐพี่ใหญ่สหรัฐช่วงนี้เข้ามาป้วนเปี้ยนในภาคพื้นอินโดแปซิฟิกบ่อยล่าสุดถึงขนาดที่ว่ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐนะคะได้เพิ่มเป้าหมายให้อินโดแปซิฟิกเนี่ยเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพื่อที่จะไปรวบรวมประเทศพันธมิตรในแถบนี้ว่ากันว่าต้องการคานอำนาจกับจีนแล้วก็รัสเซียเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดนะคะ